การตรวจสุขภาพทั่วไปถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนเราแตกต่างกันปัญหาสุขภาพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการตรวจสุขภาพตามไลฟ์สไตล์จึงถือเป็นทางเลือกที่ช่วยทำให้เรารู้สึกทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง เมื่อนำมาวางแผนดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมาดูกันนะคะว่าเราเป็นคนกลุ่มใดและรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นแบบไหน 1. กลุ่มคนทำงานหนะักทำงานเกินเวลาได้แก่วัยทำงานวัยสร้างตัวก็มักจะมุ่งมังม่นแล้วก็ทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเท่าที่ควรคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเกิดความเครียดสะสมขาดการออกกำลังกายกินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามสั่งเป็นประจำก็จะมีโอกาสเกิดโรคระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตีบตันแตก โรคออฟฟิศซินโดรมกระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรดไหลย้อนเป็นต้นค่ะ 2. ส,สายปาร์ตี้จะเป็นผู้ที่รักการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นชีวิตจิตใจแล้วในบางรายก็มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยอันนี้ล่ะค่ะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีสุขภาพตับไตและปอดไม่ดีคือมีความเสื่อมและเสี่ยงโรคมากกว่าคนอื่นๆ 3. กลุ่มคนที่ชอบออกกําลังกายกลุ่มนี้เขาจะมีความมั่นใจในสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเช่นออกกําลังกายหรือวิ่งมาราธอนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าตนเองเนี่ยแข็งแรงดีทั้งยังไม่มีอาการอะไรที่น่าสงสัยว่าจะเจ็บป่วยก็เลยมักจะชะล่าใจไม่ค่อยตรวจสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางรู้เลยล่ะคะ่ะว่าการออกกําลังกายที่เราทําอยู่เนี่ยเหมาะสมกับเราหรือไม่ผลลัพธ์ที่ได้จะดีอย่างที่เราเข้าใจไหม ยกตัวอย่างนะคะคนที่ออกกําลังก,กายด้วยการวิ่งเป็นประจําพอมาตรวจสุขภาพกลับพบว่ามีไขมันในเลือดสูงมากเนื่องจากไม่เคยคุมอาหารค่ะพอสแกนตรวจหลอดเลือดหัวใจปรากฏว่ามีแคลเซียมเกาะหลอดเลือดอยู่เป็นจํานวนมากจนจําเป็นที่จะต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเพื่อทําการรักษาทันทีแล้วหลายครั้งเหมือนกันที่เราพบว่าผลการตรวจเลือดค่าไขมัน LDL ถึงแม้จะยังไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลแต่พอได้ตรวจการอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางมากขึ้น ก็จะทำให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองค่ะ คำถามก็คือคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆร่างกายดูแข็งแรงดีเนี่ยแต่ว่าทําไมถึงมีโรคแฝงสาเหตุที่พบนั้นก็มาจากหลายปัจจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นจากกรรมพันธุ์หรือก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีมีการสูบบุหรี่มาก่อนแล้วเพิ่งจะมาปรับรูปแบบการใช้ชีวิตภายหลังจริงๆแล้วสุขภาพจะดีหรือไม่ดีเกิดจากพฤติกรรมสะสมค่ะไม่ใช่ว่าปรับปีนี้แล้วปีหน้าสุขภาพจะดีเลยนะคะบางคนใช้ชีวิตพังมาตลอดในช่วงวัยรุ่นการจะกลับมามี สุขภาพดีก็ต้องใช้เวลาและได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะ 4. กลุ่มกรรมพันธุ์ ในกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงโรคต่างๆมากกว่ากลุ่มอื่นเพราะนอกเหนือจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังมีโรคกรรมพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจกลุ่มนี้ก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเสี่ยงเพื่อจะเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนการดูแลสุขภาพให้เข้มข้นขึ้นถือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงช่วยชะลอการเกิดโรคได้ค่ะ 5. กลุ่มผู้สูงวัยต้องดูแลสุขภาพให้ดีคอยตรวจเช็คร่างกายให้บ่อยขึ้นและละเอียดขึ้นเพราะมีความเสื่อมถอยของร่างกายและอวัยวะต่างๆภายในอย่างแน่นอนร่างกายมักเผาผลาญได้น้อยลงระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆเริ่มเจรวนตามวัยเสี่ยงกระดูกพรุนข้อเข่าเสื่อมความจําเสื่อมและโรคทางระบบประสาทเป็นต้นค่ะ 6. กกลุ่มสายอาหารสุขภาพได้แก่สายคีโต กินโลขาบทำา IF ส่วนใหญ่เนี่ยเกินร้อยละ50มักรบริโภคไม่ถูกวิธีเช่นการกินคีโตคือการทานไขมันดีแต่กลับกินทุกอย่างที่เป็นไขมันเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาค่ะก็คือคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีสูงการกินคีโตต้องทำให้ถูกต้องไม่ควรทานคีโตติดต่อกันนานๆนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วหลายๆคนพอหยุดทานคีโตหันกลับไปกินแบบเดิมเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแบบเดิม โอกาสที่จะเกิดโยโย่ได้ก็สูงมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนก็ตาเมื่อน้ำหนักลงแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมใหม่อาจจะหันมาทานอาหารครีนซึ่งสามารถทานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีผลเสียแล้วก็หมั่นออกกำลังกายร่วมด้วยเป็นประจำค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนมักจะแอบทำนั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนไปตรวจสุขภาพโดยบางคนรู้ว่าการใช้ชีวิตของตัวเองไม่ดีต่อสุขภาพนักแต่กลัวว่าผลที่ออกมาจะพบความผิดปกติหรือพบการเริ่มต้นของโรคต่างๆก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนจะไปตรวจสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้ผลตรวจออกมาเป็นที่พอใจคุณผู้ชมทราบไหมคะการทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการหลอกตัวเองอะคะ่ะทำให้ผลที่ได้เนี่ยไม่ได้มาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่แท้จริง เนื่องจากหลังจากตรวจเสร็จก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกก็เลยเท่ากับว่าการตรวจสุขภาพในครั้งนั้นได้ประโยชน์ไม่เต็มที่แถมยังเป็นการเพิ่มความประมาทในชีวิตเพราะทําให้คิดไปว่าสุขภาพทุกอย่างของเรายังคงเป็นปกติอยู่นั่นเอง พอรู้แบบนี้แล้วเราต้องสังเกตการใช้ชีวิตของตัวเองรวมไปถึงอาการผิดปกติต่างๆของร่างกายทุกครั้งก่อนจะไปตรวจสุขภาพเพื่อการปรึกษาแพทย์แล้วพอทราบผลตรวจก็ต้องทําความเข้าใจและยอมรับกับผลที่ได้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและห่างไกลาจากโรคต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ การตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถือเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคต่างๆหรือความเสี่ยงเกิดโรคของแต่ละคนโดยเราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่0ูนถึง18ปปีจะเป็นการตรวจเพื่อดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามช่วงอายุตรวจสุขภาพร่างกายและประเมินจ,จิตใจการฉีดวัคซีนตามแต่ละช่วงวัยรวมถึงการค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงเช่นความเครียดปัญหาการเรียนยาเสพติด กลุ่มวัยทำงานอายุ19ถึง60ปีจะเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกายเช่นการวัดความดันโลหิตการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลระดับไขมันการทำงานของไตและตับเป็นต้น การ,รก,การตรวจเอกซเรย์สวงอกการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจอัลตราซาว์ช่องท้องการตรวจปัสสาวะรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ30ปีขึ้นไปหรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วการคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพสายตาการประเมินสมรรถภาพการทำงานของสมองการตรวจความหนาแน่นกระดูกการตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือการอัตราซาหัวใจ การตรวจสุขภาพประจําปีเป็นเรื่องสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าความผิดปกติต่างๆของร่างกายถ้าเกิดเราพบได้เร็วการดูแลรักษาก็ย่อมทําได้ดีกว่าแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการดูแลตนเองให้ดีปลอดภัยห่างไกลโรคมีความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละอย่างน้อย150นาทีรวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ